ุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นที่กำลังเป็น Talk of the Town จากราคาที่พุ่งแรงสวนวิกฤตโควิด-19เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเดลต้าซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าทำไมราคาหุ้นถึงพุ่งแรงกว่า5เด้งสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหากใครซื้อหุ้นเดลต้าตอนต้นปีเท่ากับว่าฝันกำไรไปแล้วกว่า 500% หรือ5เด้งหลังราคาพุ่งจากบริเวณ60บาทขึ้นมาทำออลไทม์ไฮสูงถึง406บาทเมื่อ9ธันวาคมนี้เองราคาที่พุ่งแรงและเร็วจึงทำให้ค่า PE พุ่งตามไปด้วยล่าสุดสูงกว่า70เท่ามากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจนที่ 21.5 เท่าแถมยังเวียงออกจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน3ปีถึง 11.7 เท่าเดลต้าเป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไต้หวันทำธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ Power Supply และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์ Power Supply ล่าสุดขยายธุรกิจไปทำพลังงานทดแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดแม้ยอดขายหลักยังมาจากเอเชียแต่สัดส่วนก็ลดลงเหลือ 36% โดยยอดขายแถบอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นมาที่ 34%ส่วนยุโรปยังทรงตัวที่ 27-28% ด้านผลการดำเนินงานหลังจากปี58ที่ทำกำไรได้มากสุด 6,700 กว่าล้านบาทกำไรก็อยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกส่วนปี62ที่เห็นกำไรเหลือเพียง 3,000 ล้านบาทพอต้นทุนเพิ่มเกือบ 11% จากค่าเสื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ Delta Smart Manufacturing และจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการแข่งขันในระยะยาวส่วน9เดือนแรกปีนี้กำไรกลับมาโตอีกครั้งโดยทำกำไรได้ถึง 5,500 ล้านบาทเทียบเท่าปี59ทั้งปีเนื่องจากได้แรงหนุนจากสินค้ากลุ่ม Data Center Cloud และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าราคาหุ้นที่พุ่งแรงกว่า5เด้งภายในเวลาไม่ถึงปีจึงเกิดคำถามว่าทำไมราคาเกินพื้นฐานไปแล้วหรือยังเมื่อเราลงคำตอบผู้บริหารระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนการดำเนินธุรกิจยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ถ้าดูจากงบจะพบว่ากำไรสุทธิดีกว่าที่ตลาดคาด3ไตรมาสติดต่อกันได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากข่าวว่าจะถูกนำเข้าไปในคำนวณ MSCI Global Standard Indexอีกทางธุรกิจเป็นเทรนในอนาคตทั้ง Data Center Cloud และ EV Car ขณะที่กระแสข่าวต่างๆผู้บริหารออกมาปฏิเสธแผนไล่ซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จากไต้หวันโดยการทำ Tender Offer เมื่อคราวก่อนเป็นเพียงการต้องการอำนาจบริหารซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถือหุ้นรวม 51% เป็นระดับที่เพียงพอแล้วส่วนประเด็นการแตกพาระบุว่าเป็นเพียงกระแสข่าวลือทั้งที่ก่อนหน้านี้ในงาน Opportunity Day ได้บอกว่าการแตกพาเป็นหนึ่งในแนวทางเพิ่มสภาพคล่องหลังเดลต้าหลุดคำนวณดัชนี SET 50และ SET 100ด้านแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์คาดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผลการดำเนินงานจะยังดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดไว้เนื่องจากรายได้ EV ยังแกร่งส่วนปีหน้าแหล่งจ่ายไฟยานยนต์ศูนย์ข้อมูลและธุรกิจโทรคมนาคมจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักขณะที่ระยะยาวได้ประโยชน์จากโครงการ Delta Smart Manufacturing แต่ราคาหุ้นได้นำหน้าปัจจัยพื้นฐานไปแล้วและแนวโน้มเงินบาทแข็งค่าเป็นความเสี่ยงสำหรับความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่เริ่มปรับคำแนะนำเป็นขายเพราะถึงแม้แนวโน้มการดำเนินธุรกิจยังดีแต่ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาได้เกิดมูลค่าพื้นฐานไปแล้วแม้แนวโน้มพื้นฐานยังสดใสจากธุรกิจที่เป็นเทรนในอนาคตอย่าง Data Center Cloud และ EV Car แต่ราคาหุ้นที่พุ่งแรงนับว่าเกินพื้นฐานไปแล้วการไล่ราคาจึงเป็นความเสี่ยงสูงมากที่จะติดดอยหากราคาไหลกลับลงมาหาพื้นฐานอย่างที่ควรจะเป็น